กลัวกล้องดิที่เปิดคลิปสวัสดีครับ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 ออสโมโปรดักชั่นตอนมึงเขินกล้องทำไมนึกว่ามองหน้าพี่แล้วไปพูดกล้องของเคยเนี่ยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตอนนั้นนี้อยู่ในตอนไหนนี่รีวิวคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นของโมเขาครับตุ๊กตาอาณากระเบื้องชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่านะโฮลี่แคนดอไม่ใช่ไม่ใช่โฮลี่แคนเพื่อนตุ๊กตาโบราณตุ๊กตาที่บางคนก็ไม่ชอบตุ๊กตาที่บางคนก็บอกว่ามันน่ากลัวนะมันเหมือนคนเหมือนจริงไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าจัดร้านสวยนะดูมีเสน่ห์ดีแล้วก็เข้ากับบรรยากาศร้านผีๆแบบที่นี่จริงมันมีมากกว่านี้แต่มันอยู่ตามมุมร้านเขียนเอาออกมาเอามาเท่านี้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำจะมาปัดฝุ่นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้โมข้ออธิบายแต่ผมไม่รู้เรื่องตัวเริ่มต้นก่อนเลยเปิดคลิปแบบเฮี้ยนๆเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ไม่เข้าพวกแต่ก็เป็นกระเบื้องเป็นกระเบื้องเป็นงานญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นโบราณนะในอินเทอร์เน็ตขายกันตัวเป็นหมื่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นตุ๊กตาที่มีเรื่องราวจริงๆนะครับแต่ว่าผมได้กันมาไม่ถึงหรอกโมถือเลยยื่นให้เราได้มาพร้อมกับเก้าอี้นะแต่ว่าจ่ายไป2ราคาก็คือรู้สึกว่าเขาเหมาะที่นั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยก็เลยเอามาคู่เลยนะที่เก้าอี้มันเอาเดี๋ยวยกออกจากเก้าอี้ให้ดูมาเอาออกไปเพราะว่ามันมาคู่กันเฉยๆเก้าอี้ก็งานดีนะมันมาคู่กันเฉยๆนะทั้งหมดไม่ใช่ของมันหรอกแต่ว่าวันที่เราไปเจอเขาในตู้กระจกเนี่ยเขามาคู่กันนะครับป้ายญี่ปุ่นอยู่เลยใช่ป้ายมาที่นี่นะเก็บเก้าอี้ก่อนอันนี้มาดูตัวตุ๊กตากันมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไว้แล้วกันว่ามันเรียกอะไรนะมันมีชื่อเรียกอันนี้นะตุ๊กตาลองฟังเสียงก่อนอันนี้คือเสียงชิ้นส่วนนี่คือเท้าเธอเขากระทบกันนะเป็นกระเบื้องทั้งตัวนะยกเว้นตรงนี้จะเป็นผ้าหรือเป็นนุ่นอะไรสักอย่างแต่คิดว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกการซ่อมแซมมานะทุกคนเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนห้ามบูลลี่ทรงผมน้องนะทุกคนน้องผมแหว่งนะเพราะว่าอันนี้ตุ๊กตาตัวนี้คือเก่าจริงเพราะว่าถ้าเป็นตุ๊กตาสมัยใหม่อ่ะผมมันจะไม่ได้ทำแบบนี้แล้วตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่ในยุคปลายยุคโทวะเลยมันเป็นตุ๊กตาที่เขาเอามาทำพิธีสมัยก่อนอันนี้คือของจริงนะของตรงยุคนั้นนะแต่ว่ามันผ่านซ่อมมาแบบหลายมือมากกว่าจะมาถึงพวกผมอ่ะอันนี้มันเป็นกระเบื้องซ่อมมาเยอะแต่ว่ามันเป็นตุ๊กตาในพิธีกรรมบางอย่างนะครับพิธีกรรมที่คนญี่ปุ่นสมัยโบราณเขาเชื่อว่าลูกหลานของตัวเองเนี้ยก็จะต้องเจอกับปีศาจร้ายสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอะไรแบบนี้มั้งเท่าที่ผมไปอ่านนะถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลไว้เพิ่มเติมด้วยการสลับเจ้าตุ๊กตาตัวเนี้ยแล้วเขาก็จะเขียนเหมือนกับว่าเขาจะเขียนชื่อไว้ในตัวตุ๊กตานะครับเขียนไว้ข้างในนะใต้เสื้อเนี่ยมันจะเป็นผ้าสีขาวแล้วเขาเขียนชื่อลูกเขาไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาไปโยนทิ้งน้ำประมาณนั้นก่อนจะเอาไปโยนเขาก็ทำพิธีอยู่นะประควรมันแต่ว่าในที่อ่านมามันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แบบว่าทำคูณใส่สวดอะไรนะมันเป็นเหมือนเทศกาลเลยทุกคนจะมีตุ๊กตาแบบเนี้ยเด็กที่บ้านอ่ะแล้วชุดอันนี้จะเป็นชุดกิโมโนสีแดงนะอันนี้คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าดูมันใหม่มากเลยส่งซ่อมมาเยอะดูใหม่เกินกว่าจะแล้วก็เข้าตาแล้วก็เขามีความเชื่อเหมือนกับว่าเอาความชั่วร้ายไปแบบไปปล่อยทิ้งลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีประสาทอย่างที่บอกมันจะมีชื่อเขียนอยู่กลางตัวเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่ะตัวอักษรสีแดงๆเขียนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้วนะตรงนั้นมันน่าจะเปื่อยหมดแล้วอ่ะอายุมันไม่ได้แล้วอ่ะอายุเยอะไม่นี่น้องเรานอนหลับตาเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็ได้ทุกคนจะเห็นนะครับแล้วเขาจะนอนหลับตาเลยครับแล้วเขาก็จะลืมตาเห็นไหมพูดหลอนตัวนี้หลอนสุดแล้วแต่ว่าผมพวกเราไปเซิร์ชดูได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเก่าๆผมมันจะมาแบบนี้ถ้าผมด้านหน้าคือสวยอันนี้คือตุ๊กตาใหม่รุ่นใหม่นะเป็นอย่างนี้ทุกตัวผมเข้าไปหาข้อมูลมาแต่อันนี้ดูเขาซ่อมมาเยอะน่าจะฉีดสีใหม่ด้วยแต่งหน้าใหม่อะไรใหม่ประมาณนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็
ผมชอบสุดเลยตัวเนี้ยอันนี้ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นมือสองไม่ต้องบอกราคาหรอกเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาขายของพวกนี้กันอยู่มันจะดูเสียไอตัวนี้ไอตัวนั้นอะจะบอกว่ามันติดมาจริงๆมันมีสองตัวอันนี้ก็เป็นอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเซนของพวกตุ๊กตาแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นกระเบื้องเหมือนกันโบโซเราเป็นแบบนั่งมาแล้วนะโบโซมีหลายตัวอยู่ที่เนี้ยอันนี้คนน่าจะหูเยอะเกิร์มากเลยกลุ่มโบโซมีเยอะก็ไม่อะไรเห็นนานนี่ก็แซงมามีแบบหน้าชิดชกชิงช้าที่ผมบอกไว้อยู่เนี่ยแล้วก็มีเป็นแบบเราแบบไม่ใช่กระเบื้องก็มีนะเป็นนะเซรามิกป่ะเซรามิกก็มีเซรามิกจะเป็นเซรามิกของอังกฤษไขลานแล้วจะเมากินเหล้าโอ้เล็กๆอันนี้ก็ผมได้จากโกดังญี่ปุ่นมาเลยนะโกดังญี่ปุ่นคอหักไม่ใช่คอเขาไม่ได้หักนะเป็นแบบเชือกดึงอ่ะเนี่ยมันมีเชือกดึงนี่มีอีกตัวนึงอันนี้ก็ได้มาพร้อมกับน้องยูกะตะเลยตั้งชื่อไว้ให้ว่าโยโกะนะเราได้มาพร้อมกับน้องโยโกะผมบานเมื่อกี้ร้านเดียวกันเห็นไหมกันดูเลยตัวนี้สวยเนี่ยอีตัวเนี้ยสวยไอตัวที่คอหลุดแบบมันสวยนะแต่ว่ามันไม่ได้พังนะมันเป็นเชือกมันเป็นตุ๊กตาเก่าที่เขาใช้เชือกดึงเล่นกันเมื่อก่อนแล้วมันหลุดจากบล็อกมายังไม่ได้ซ่อนอันนี้ตกใส่หัวผมมาทีหนึ่งอยู่บนโต๊ะอันนี้ก็คือหน้ากระเบื้องก็คือหน้ากระเบื้องอย่างเดียวนะขาแขนไม่กระเบื้องเป็นพลาสติกมันเป็นพลาสติกก่อนที่จะมีพลาสติกปัจจุบันมันเป็นพลาสติกกึ่งกระเบื้องอ่ะอันนี้ผมขายเขาเล่นมาก่อนนะคือแบบตุ๊กตาแบบเก่าชอบพวกดีเทลชุดกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็วางคู่กันหมดเนี้ยแล้วตอนแรกก็จะไปเอาแค่ตอนนั้นก็จะไปเอาตัวนี้กับตัวเนี้ยที่ถือกระติกน้ำเนี่ยว่ามันน่ารักที่มันมีอะไรแบบมีพ็อปชอบแบบตุ๊กตาที่พ็อปไปเยอะแต่พอไปดูมันอยู่ด้วยกันหมดเนี้ยเหมาแม่งเลยแล้วกันก็เลยเหมาเขาบนเลยอันนี้นะอันนี้ราคาไม่แรงไม่ได้แรงมากไม่ได้รู้ปีรู้อะไรมากนะทุกคนจบไปน้องโกเด็กกระปุกกระปิ๊กเอาแล้วตัวที่ซื้อครั้งแรกก่อนดีกว่านี่สองตัวนี้คือตัวแรกที่ได้มาเลยอะที่แบบไปเห็นในโกดังอังกฤษแล้วชอบก็เลยซื้อมาครั้งแรกนะที่แบบซื้อไอ้ตุ๊กตานะครับเมื่อสักครู่นี้นะซึ่งถ้าอยู่ตามกลุ่มจะเห็นตุ๊กตาที่เป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคือจะบอกว่าหาง่ายนะไม่ได้ยากไอ้ตัวนึงก็พันกว่าบาทหลักร้อยก็มีสภาพแล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพ500 600 700 300แล้วแต่ขนาดด้วยเนาะอันนี้มันกี่นิ้วอะไรอันนี้มันตลกตรงที่ว่าโกดังอังกฤษอันนี้มันเพิ่งเปิดใหม่ๆแล้วเราก็เข้าไปใช่ป่ะแล้วมันแล้วของตอนแรกของมันยังไม่ได้แปะไม่ได้แปะราคาขายอ่ะเป็นช่างกิโลหมดเลยสองต้นนี้คือช่างกิโลมานะครับช่างกิโลมาอันนี้บอกอันนี้ราคาอันนี้บอกได้เพราะอันนี้บอกคำขวัญอันนี้สองตัวนี้เราช่างกิโลมาตกตัวละไม่ถึง200อ่ะ100กว่าบาทเนี่ยตัวละไม่ถึง200อ่ะคือจะบอกว่าสภาพนี้ไม่ใช่แบบนี้นะสภาพคือมีกล่องอยู่ในกล่องหมดเลยนะเราแค่ถอดกล่องทิ้งไปกล่องเก็บไว้หลังบ้านนะเพราะว่ามาโชว์แล้วน้องของก็มีกล่องแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะถือตุ๊กตาจับมันจะมีจริงตุ๊กตามันมีพ็อปนะคิดว่ามันมีพ็อปทุกอันนะตัวมีพ็อปหมดมีทำเป็ดทำเป็ดด้วยความที่ตั้งแต่วันนั้นน่ะคู่เนี้ยเราไม่เคยได้ราคาช่างกิโลเลยเหมือนเจ้าของร้านรู้มากแล้วไงเอามาแปะราคาขายเลยเอามาโพสขายในกลุ่มเองก็อันนี้เกินครึ่งก็คือไม่แบบ80% เลยซื้อร้านเดียวกันมาจากที่นั่นเนี่ยจบไปนะอันนี้สองตัวตัวสวยๆอ่ะมาอยู่ที่เราหมดแล้วร้านนั้นนะจัดๆค่ะเอาตัวนี้ก่อนนะจ๊ะเพราะโมชอบมากแค่ตัวนี้น้องอ่ะเป็นน้องอุ้ย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 ผมรอหัวรอกันแล้วตัวนี้น้องเป็นผิวสีนะคะคือม
ันอาจจะมีเยอะแหละแต่ว่าหาไม่ค่อยได้เนาะแล้วในกลุ่มก็แพงก็เลยพอเห็นอันนี้เราก็แบบเราก็คว้าเลยแบบว่าเลือกตุ๊กตาเนี่ยมันจะมีบางอย่างตุ๊กตามันจะเยอะมากแต่เราจะเหมือนเรามองไปแล้วเราสะดุดเองเราก็จะหยิบเขามาอย่างอันเนี้ยหยิบก่อนเลยตุ๊กตามาแต่ละตัวมันสกปรกมากเลยทุกคนฝุ่นนี่เขอะเสื้อนี่เหลืองเลยนะต้องเอามาทำความสะอาดก่อนนะอันนี้ทำความสะอาดแล้วเป็นผิวสีน่ารักมากดูหน้าตามันเนี่ยไกลไปไหมทุกคนเห็นเพราะว่าตั้งโน้ตไหนเองอะไม่มีใครถ่ายให้น้องก็จะมานั่งแบบนี้เลยนะอันนี้ดัดให้ยืนไม่ได้ละมันเขานั่งนานอะดูแบบแล้วดีเทลรายละเอียดอะไรเงี้ยคือแบบอยู่ครบแบบกระโปรงเสื้อผ้ามีตกกระด้วยเหรอตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยดูดิหน้าตกกระแล้วกางเกงก็ถอดได้แต่อาจจะมีความด่างเหลืองหรือว่ามีร่องรอยนิดนึงอะเนี่ยอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้นะเจ้าของเก่ามาทำอะไรมาเนี่ยเสื้อเนี่ยก็ขาดแต่ยังไม่เป็นแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากน่ารักมากชอบความดีเทลของเสื้อผ้าอันนี้ก็คือหน้ากระเบื้องมือกระเบื้องขากระเบื้องตัวเป็นผ้านะคะแขนก็เป็นผ้าส่วนที่โบราณเลยได้มาพร้อมกันกับน้องผิวสีเมื่อกี้ตัวนี้ออกมาเพราะว่าหน้าเขาเหมือนหน้าเขาเหมือนแม่ผมไงแม่ผมอะยายโม่หน้าแบบนี้เลยหน้าเดียวกันเนี่ยวันนี้โบราณหน่อยดูจากลักษณะน่าจะเก่าหรือไม่ก็คือคนเล่นไม่ค่อยรักษาทุกคนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ดูวิธีการปั้นกันรู้แล้วงานเพราะว่าคนไม่งานบริแบบกันเพราะว่าผมอะทุกคนดูผมก่อนผมคิดว่าแรกเริ่มเดิมทีในผมไม่น่าจะมาทรงแต่ว่าเขาซ่อมแล้วมีความแบบว่าไม่เหมือนไม่ตรงอ่ะใช่ไหมคือไม่รู้ว่าออกมาจากไหนออกจากโรงงานมาแบบนี้รู้ว่าเป็นหรือว่าตุ๊กตาเก่าเป็นแบบนี้นี่เราก็ไม่รู้น่าดูเศร้ามากเลยตัวเนี้ยแต่มันมีความอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันดึงดูดด้วยชุดด้วยอะไรด้วยมันมีน้ำตาด้วยดิชุดก็คือแบบโบราณแดงๆเนี่ยไม่ใช่เลือดนะน้ำตาเอาพูดต่อไปสิพี่หาของไม่เสร็จพูดต่อไปเวลาโมซื้อตุ๊กตาพวกนี้มาโมจะชอบถอดชุดให้มันนะคือมันถอดได้นะเนี่ยแกะถอดออกมาทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยออกหมดเลยอันนี้ดูเป็นแบบมันเป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะคะอันนี้คือเราได้มาถูกกว่าในกลุ่มนะด้วยไซส์ของมันด้วยประมาณนี้ตัวนี้เลยชวนดูเห็นไหมดูขาก็หัวคือหัวดูหล่อนไหมแต่โคตรชอบเลยอะแล้วหน้านางแบบดูน่ากลัวแต่อันตัวนี้น้องเหมือนไม่มีกระดูกนะทุกคนไม่สามารถนั่งโดยที่ไม่มียึดหลักได้อะคือขาเขอก็แบบหมุนกลับดงกลับด้านไปแล้วมันดูหล่อนเดียก็เลยชอบนะดูดิอ่ะหน้าหันไปทางนู้นแล้วแต่ขาหันไปทางนี้คอมันไม่อยู่แล้วอ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าหล่อแต่ก็น่ารักดีนะนี่อันนี้คือชอบส่วนตัวนะนี้ก็ชอบด้วยท่านั่งแล้วก็หน้าคือน้องเป็นตุ๊กตาหน้าเบะเห็นไหมแล้วมันเบะแบบมีเหตุมีผลด้วยนะตัวเนี้ยอันนี้คือนั่งมาท่านี้เลยนะเขาจัดท่ามาแบบนี้เลยนะคือเนี่ยดูเท้าคือไม่สามารถยืนได้คือนั่งได้ท่าเดียวแล้วก็สังเกตที่หน้าดีๆหน้าน้องมีน้ำตาหยดออกมาเห็นไหมคือร้องไห้แล้วไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยตอนไปซื้อมาเป็นตัวที่เลอะที่สุดคือหน้าดำหมดเลยนะแล้วก็ตรงขาตรงเนี้ยมันมีพลาสเตอร์แปะอยู่สองตัวนี้ซื้อมาพร้อมกันเดี๋ยวทีนี้น้องไปตุ๊กตาน้องยืนนะคิดว่าสองตัวนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาปีใหม่ออกมาแล้วอะเป็นปีใหม่คือไม่ได้เก่าเท่าไอ้ที่หยิบมา
ไอตัวซ้ายใหม่เอี่ยมเลยไม่ก็คือเขาน่าจะรักษาค่อนข้างดีบางคนด้วยผมอะผมนะเสื้อผ้าสะอาดหน้าสะอาดใหม่เอี่ยมเลยรองเท้าคือสะอาดมากป้ายยังห้อยอยู่เลยเออตัวนี้ยังมีป้ายห้อยอยู่เลยน้องมีชื่อด้วยนะชื่อริเบก้าน่าจะชื่อริเบก้าเนี่ยคือภายในสะอาดขาวโจ๋เลยอะคิดว่าน่าจะเป็นตุ๊กตาที่ทำมาใหม่คือถ้ารักษาดียังไงก็ต้องมีความเหลืองแต่อันนี้คือขาวหมดเลยเสื้อผ้าขาวน่าจะเป็นใหม่แล้วว่าที่ซื้อมาเพราะว่าน้องหน้าสวยนะน่ารักด้วยหน้าใหม่ๆเลยเออหน้าเหมือนใหม่ๆเป็นหลานโมนะที่ทำคลิปกินไอ้เยลลี่อะที่ทุกคนเคยกินหน้าเหมือนมันเลยเออหน้าเหมือนมากเหมือนใหม่เป็นปีใหม่อันนี้ก็ราคาสูงกว่าไอ้พวกนี้นะเขาขายตามสภาพคือโคดังอ่ะมันไม่ได้ขายฟรีลึกหรือแบบขายยากเลยมันขายตามสภาพนะทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่าหน้าเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าเหมือนยังไงน่ารักดีคือซื้อเนี่ยตุ๊กตาแต่ละตัวมันก็เหมือนเราเลือกของแล้วมันก็เลือกเราด้วยอ่ะคือมันมีเยอะมากอ่ะแต่เราก็เลือกตัวที่มันสมบูรณ์แล้วเนาะแบบรองเท้าอยู่ครบเสื้อผ้ายังสวยอยู่อะไรประมาณนี้ล่าสุดเลยน้องผิวสีเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าโมชอบตุ๊กตาผิวสีอ่ะน้องยังอยู่ในท่านอนแล้วดูหน้าน่ารักมากเป็นเด็กนอนที่ตัวใหญ่อันนี้ก็คือน้องไซส์ใหญ่แล้วก็หนักด้วยชุดอันเนี้ยคือคิดว่าน่าจะเก่าแล้วแล้วก็พังไปแล้วนะอันนี้คือเขาทำใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องมาเป็นผิวสีเป็นกระเบื้องซึ่งตุ๊กตาหน้ากระเบื้องอะที่เป็นชานแบบรุ่นประมาณเนี้ยมันจะต้องหน้ากระเบื้องแขนกระเบื้องขากระเบื้องแต่อันเนี้ยแขนและขาเป็นยางทุกคนเหมือนเอามาทาสีอะเป็นยางเขาซ่อมมาเดี๋ยวทาสีด้วยคนเนี้ยแล้วก็มันจะมองเห็นในกล้องไหมลองถ่ายที่มือแขนขาใช่ปะมันมีรอยสีเขาทำสีมาเออคืองานคัสซอมตัวเนี้ยเขาทำสีมาแล้วก็ตอนที่โมซื้อเนี่ยอันนี้ซื้อในกลุ่มเขาก็บอกแล้วว่าถ่ายดีเทลให้ดูว่าน้องทำมานะครับแปลว่าขาแข็งไม่ใช่กระเบื้องแล้วทำสีมาเพราะว่าไอ้จริงๆไซส์ประมาณเนี้ยมันขายอยู่ค่อนข้างแพงแต่ว่าอันนี้คือได้มาก็อยู่หลักพันแต่ว่าเป็นพันต้นนะถ้าข้างนอกก็อาจจะถ้าดีๆก็คงจะ 2-3,000 แต่อันนี้คือมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันเป็นยางแบบรุ่นใหม่คือตุ๊กตารุ่นใหม่แล้วที่เขาทาสีแล้วสีมันหลุดเป็นน้องนอนน่ารักผิวสีตัวเป็นตัวสุดท้ายคือน้องตัวยักษ์ตัวนี้ ใหญ่สุดในบรรดาทั้งหมดเฮ้ยตัวนี้ใหญ่หน้าเหมือนโมตัวเนี้ยชุดก็อลังการแล้วก็โคตรหนักเลยนะทุกคนหนักยังแต่ฐานแล้วฐานโคตรดีอ่ะคือคิดว่าอันเนี้ยถ้าไปซื้อในกลุ่มต้องแพงแน่แพงแต่ฐานแล้วฐานมันดีมากเป็นไม้อ่ะแล้วมีชื่อด้วยชื่อแคทเธอรีนชุดเชิ้ตอะไรแบบโคตรดีอ่ะแต่อันนี้คือทำความสะอาดนะตอนแรกมันก็มาก็พร้อมฝุ่นอ่ะชุดดีมากเลยเนาะถอดออกจากไอ้นี่ให้ดูนี่นะถามเลยพูดแข็งแรงตัวนี้ก็จัดแก้ผ้าหมดแล้วแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างของมันก็คือชอบสร้อยน้องสวยมากแล้วก็ดีเทลชุดอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีไปหมดเลยคือชอบมากหน้าก็สวยแต่ว่าหน้าจะมีร่องรอยเห็นไหมหน้าจะมีรอยอยู่เพราะว่าเหมือนไปถูกตกมามันน่าจะคือมันเป็นรอยถูกันมามันเช็ดไม่ออกคือถ้าตุ๊กตาเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรมาเงี้ยโมเช็ดหมดเลยนะทุกตัวคือเอามาทำความสะอาดหมดใช้ทิชชู่เปียกเช็ดล้างเลยเงี้ยเสื้อนี่แทบจะซักเลยแต่อันเนี้ยมันเช็ดออกไม่หมดนะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะกินเนื้อสีที่เขาทำไปแล้วอะมันเลยเป็นรอยแบบนี้มันรถที่เราไปถูกขูดมาก็เลยเป็นร่องรอยนะก็เลยให้น้องเป็นพี่ใหญ่ตัวนี้นะตัวนี้ได้มาเชื่อไหมอีตัวนี้ใหญ่สุดอ่ะ
แต่ราคาไม่ถึงพันอืมแต่คือตอนนี้ไม่ได้แล้วนะราคาที่ได้มาคือตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าเข้าไปดูในกลุ่มอะราคากี่นิ้วราคาแบบตัวเล็กก็จะเดี๋ยวนี้คือในกลุ่มอะตัวเล็กๆไซส์แบบประมาณเนี้ยก็3 400แล้วนะถ้าเป็นกระเบื้องอะเพราะฉะนั้นไซส์เนี้ยเขาจะขายอยู่ประมาณ1,000ต้นๆหรืออาจจะไม่ถึง1,000ก็แล้วแต่ตามสภาพแต่อีตัวเนี้ยในกลุ่มอะถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะ 3-4,000 ก็นั่นแหละทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ใครที่แบบว่าชอบสะสมตุ๊กตาอะไรพวกนี้หรือว่ามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้มีข้อมูลอะไรยังไงก็บอกได้เพราะว่าอันเนี้ยคือชอบรูปลักษณ์มันไม่ได้เล่นปีไม่ได้เล่นว่ามาจากฝรั่งเศสเยอรมันหรือชาติไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีคนที่เขาเล่นแบบลึกมากๆแบบว่าผลิตเยอรมันผลิตฝรั่งเศสปีลึกที่ขายตัวหลักหมื่นอะไรเงี้ยมันมีเพราะว่านี่ก็อยู่ในกลุ่มก็เลยไปตามมาแบบว่าบางตัวแบบแม่งโคตรแพงอ่ะคือแม่งยิ่งเก่ายิ่งแพงจริงๆนะแต่อันเนี้ยที่เราซื้อมาคือเก่าแม่งขายถูกเพราะว่าเจ้าของโกดังแม่งจะขายตามราคาตามสภาพไงแต่จริงๆแล้วอ่ะในกลุ่มอ่ะที่เขาเล่นกันอ่ะคือยิ่งเก่ามันยิ่งแพงตัวละ 4-50,000 ยังมีเลยในกลุ่มอ่ะแต่บางตัวก็คือสวยมากนะหน้าตุ๊กตาเอาง่ายๆอ่ะเหมือนน้องตัวเนี้ยหน้าตุ๊กตายิ่งเก่าแค่ไหนอ่ะยิ่งแบบเหมือนใช้เทคนิคการตกแต่งแบบกระกากอ่ะพูดง่ายๆแบบแต้มให้เป็นรูปเป็นตาเฮ้ยตัวนี้ไปลงโคตรแพงตัวนี้ไปลงกลุ่มคนถามเยอะแน่ตัวเนี้ยเพราะว่าตุ๊กตาที่เป็นกระเบื้องแบบเนี้ยเคยเห็นที่เป็นแบบกระเบื้องทั้งตัวเลยนะกระเบื้องเงาอ่ะแล้วมีรอยแตกรอยอะไรเงี้ยคือแบบแม่งแบบโคตรดาเมจขายแพงมากตัวเป็นหมื่นเลยตัวไซส์เล็กกว่านี้อีกอันนี้ก็คือสะสมตามโอกาสถ้าไปเจอเห็นก็ซื้อถ้าชอบก็ซื้อไม่ได้แบบตามล่าอะไรขนาดนั้นปิดคลิปหน่อยก็เอามาขั้นคลิปนาฬิกาหน่อยก็ใครที่ชอบเหมือนกันก็มาเม้นพูดคุยกันได้นะแล้วก็หรือใครมีอยากขายก็ลองติดต่อมาได้นะเผื่อสวยถูกใจก็จะเอาโอเคไปแล้วทุกคนลากันไปกับน้องตุ๊กตาพรุ่งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่องออสโมด้วยนะคะช่วงนี้เหนื่อยๆทุกคนทำหลายอย่างแล้วก็กลับมาทำ YouTube ต่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะฝากสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์ Subscribe อะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนาฬิกาก็จะมีมาให้ดูเรื่อยๆเพราะว่ามันน่าจะง่ายแล้วก็ได้ถ่ายทุกคนดูบ่อยๆนะเพราะว่ามีนาฬิกาเยอะมากแล้วก็ที่แบบสั่งไว้รอที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะฝากด้วยไปแล้วบ๊ายบายนี่บ๊ายบายพี่คนนี้เลยน้องคนนี้